นปู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 นเรามาเกาะกันเป็นขบวนปู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 นเล่นปูนเต้นปูนปูนร้องปูนวาดปูนปูนสนุกด้วยกันในขบวนการปั่นน้ำนมปูนปูนขบวนการปั่นน้ำนมขอเชิญชมหนังสือหรรษาเรื่องขอโทษนะวันนี้ว่องไวเป็นพนักงานส่งพัสดุแบบที่ไม่ต้องขับรถแล้วแบบที่ไม่ต้องขับรถคืออะไรก็แบกถุงพัสดุเดินหรือวิ่งส่งตามบ้านไงทำงานวันแรกจะช้าไม่ได้วิ่งวิ่งวิ่งโอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับว่องไวว่องไวชนอะไรโอ้ยมึนไปหมดโถว่องไวรีบวิ่งเร็วเกินไปจึงชนกับเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็ร้องโอ้ยเจ็บเจ็บดูสิเลขหนึ่งหัวปูดเลยว่องไวรีบลุกขึ้นสะพายถุงพัสดุแล้วออกวิ่งทันทีส่วนเลขหนึ่งก็นั่งคำหัวที่ปูดอยู่สักพักว่องไววิ่งมาพบเลข8เลข8ก็ทักว่าว่องไวอย่าวิ่งเร็วนักสิเดี๋ยวจะหกล้มว่องไวจึงลดความเร็วลงนิดนึงเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินอย่างรวดเร็วยังไงก็ช้าไม่ได้เดินเร็วเดินเร็วฮึบฮึบทันใดนั้นว่องไวหยุดเดินกระทันหันเพราะดูเหมือนว่าว่องไวจะนึกอะไรออกแย่แล้วไม่น่าเลยเราต้องรีบย้อนกลับไปทางเดิมซะแล้วอ้าวว่องไวเกิดอะไรขึ้นเด็กๆคะตามไปดูหน้าถัดไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับว่องไวว่องไวเดินย้อนกลับมาทางเดิมคราวนี้ว่องไวไม่วิ่งแต่ก็ยังเดินอย่างรวดเร็วแถมยังบ่นงุมงำอีกด้วยไปไกลหรือยังนะเจ็บมากไหมนะว่องไวว่องไวว่องไวเดินอย่างรวดเร็วมาสักระยะก็พบเลข8สวัสดีเลข8เห็นเลข1ผ่านมาทางนี้บ้างไหมเลข8ตอบว่าเมื่อสักครู่เลข8เห็นเลข1นั่งคุยกับคุณปีแอร์กาดำดูเหมือนว่าเลข1หัวปูดด้วยไม่รู้ไปชนอะไรมาขอบใจนะเลข8ว่องไวต้องรีบไปหาเลข1ก่อนนั่นคุณปีแอร์กาดำเลข1ไม่อยู่แล้วนี่สวัสดีคุณปีแอร์กาดำเห็นเลขหนึ่งไหมคุณปีแอร์กาดำตอบว่าอ้าวเมื่อกี้เลขหนึ่งเขานั่งพักคุยกับปีแอร์แป๊บเดียวแล้วก็เดินไปทางโน้นขอบใจคุณปีแอร์กาดำว่องไวต้องรีบไปหาเลขหนึ่งก่อนนะว่องไวรีบเดินไปตามที่คุณปีแอร์กาดำบอกฮึบเดินให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นฮึบนั่นแหลมคมกับนุ่มนิ่มเดินมาแต่ไกลกำลังโบกมือเรียกว่องไวว่องไวว่องไวรีบเดินไปไหนน่ะพี่ว่องไวพี่ว่องไวไปไหนไปไหนรอด้วยสิไม่รู้ว่าว่องไวจะได้ยินเสียงแหลมคมและนุ่มนิ่มเรียกหรือเปล่าเพราะว่องไวก้มหน้าก้มตาเดินอย่างรวดเร็วอะเลขหนึ่งยังเดินอยู่นี่เองเอามือคลำหัวปูดด้วยสงสัยจะยังเจ็บอยู่แน่ว่องไวเดินมาจนทันเลขหนึ่งแล้วรีบไปดักหน้าอย่างระมัดระวังด้วยเลขหนึ่งเลขหนึ่งหยุดรอว่องไวเดี๋ยวนึงนะเมื่อกี้นี้ที่ว่องไวรีบร้อนวิ่งไม่ระวังแล้วก็ชนเลขหนึ่งจนล้มว่องไวขอโทษด้วยจริงๆนะแล้วว่องไวก็ขอโทษอีกครั้งที่ลืมขอโทษในตอนนั้นแล้วก็ขอโทษเป็นครั้งที่3ว่องไวขอโทษเลขหนึ่งสองครั้งก็เข้าใจได้นะแล้วครั้งที่3ล่ะว่องไวขอโทษเรื่องอะไรนี่คือหนังสือที่ว่องไวต้องส่งให้เลขหนึ่งแต่ว่องไวดันลืมซะได้ขอโทษอีกทีจริงๆนะว่องไวขอโทษแล้วขอโทษอีกเลขหนึ่งได้หนังสือที่สั่งไว้จนลืมอาการเจ็บตรงที่หัวปูดเสียสนิทเลยและดูเหมือนว่องไวจะนึกอะไรออกอีกแล้วเอามีของต้องส่งให้เลข8ส่งให้คุณปีแอร์กาดำด้วยแล้วก็ส่งให้แหลมคมและนุ่มนิ่มลืมหมดเลยเราต้องรีบแล้วโถว่องไวนะว่องไวเห็นไหมว่ารีบเกินไปเร็วเกินไปไม่ดีหรอกนะว่องไวเดินย้อนกลับไปส่งของดูสิว่าต้องส่งอะไรให้ใครบ้าง
เอาใจช่วยว่องไวหน่อยว่องไวส่งของให้เลข8ขอโทษนะเลข8เมื่อกี้นี้ว่องไวลืมส่งกล้องให้ขอโทษด้วยนะว่องไวส่งของให้คุณปีแอร์กาดำขอโทษนะคุณปีแอร์กาดำเมื่อกี้นี้ว่องไวลืมส่งตุ๊กตาให้ขอโทษด้วยนะสงสัยว่าว่องไวจะลืมส่งอะไรให้แหลมคมและนุ่มนิ่มด้วยหรือเปล่านะแหลมคมนุ่มนิ่มรอก่อนรอก่อนอ้าวว่องไวมีอะไรหรอเมื่อกี้แหลมคมเรียกว่องไวก็ไม่หยุดขอโทษด้วยนะแหลมคมว่องไวรีบมากๆเลยแล้วพี่ว่องไวเรียกนุ่มนิ่มมีอะไรหรอก็มีพัสดุที่ว่องไวต้องส่งให้แหลมคมกับนุ่มนิ่มไงดีๆงั้นหยิบออกมาเลยโอ๊ลืมหยิบพัสดุของแหลมคมกับนุ่มนิ่มใส่ถุงมาโถพี่ว่องไวนะพี่ว่องไวแล้วว่องไวก็ขอโทษแล้วขอโทษอีกขอโทษแล้วขอโทษอีกสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆคะพี่เอมอยากจะถามเด็กๆว่าเราจะขอโทษเมื่อไหร่ใช่แล้วค่ะเราจะขอโทษเวลาที่เราทำผิดเราทำพลาดหรือเวลามีใครตักเตือนเราก็ต้องฟังแล้วก็ขอโทษแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าขอโทษพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะใช่แล้ว sorry แล้ว sorry เขียนขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะแดนตัว s พี่เอมก็เลยจะชวนเด็กๆมาเขียนตัว s ไปด้วยกันเด็กๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหยิบกระดาษดินสอหรือปากกาก็ได้แล้วมาเขียนตัว sให้สนุกสนานตีลังกาไงหลังกับพี่ไปเลยทีนี้พี่จะมาชวนเด็กๆให้เพิ่มความสนุกให้กับตัว S ของเราด้วยการวาดรูปแปลงร่างมาดูสิว่าพี่จะแปลงร่างตัว S ให้กลายเป็นแปลงร่างกลายเป็นหงส์วอนนั่นเองแล้วตัว S ของเด็กๆแปลงร่างเป็นอะไรบ้างนะขอดูหน่อย S ของน้ำกลายร่างเป็นหงส์ครับตัว S ของว่านาเป็นโบค่ะ S ของพี่กลายเป็นกีตาร์ครับตัว S ของน้องพาวกลายเป็นเป็ดค่ะS ของพี่ชาแปลงร่างเป็นงูค่ะตัว S ของกระชี้กลายร่างเป็นสเนสกรามอรี่ครอบครัวงูหลากสีค่ะตัว S ของวินกลายเป็นแมงดาเป็นสีโตค่ะน้องฮาร์รี่ครับตัว S ของผมเป็นนกฟีนิกซ์ครับว้าวเด็กๆแปลงร่างตัว S ได้สนุกสนานมากๆเลยพี่เอมขอปรบมือให้กับศิลปินสุดยอดนักจินตนาการแห่งขบวนการฟันน้ำนมเก่งมากถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
สวัสดีจอมเวททั้งหลายได้เวลามาฝึกคาถาเพื่อปลดปล่อยสัตว์วิเศษที่น่าสงสารที่ถูกขังอยู่ในขวดมาเป็นเวลาล้านล้านล้านปีวันนี้จอมเวทฝึกหัดของเราจะสามารถช่วยสัตว์วิเศษเอาไว้ได้หรือเปล่านะแต่ทำไมป่านี้ยังไม่มาต้องร่ายคาถาเรียกโอมจักรจันจักรแร้จักรจี้จักรหนีมลึกก็กึ๋ยจอมเวทจงมาโอ้มาแล้วจอมเวทเชิญทางนี้เลยครับสวัสดีจอมเวทผู้น่ารักทั้งสองชื่ออะไรกันบ้างครับมันตาไอมี่กับมันตาทั้งสองคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะได้ยินแล้วชื่นใจจริงๆขอให้ทั้งสองคนตั้งใจทำภารกิจถ้าพร้อมแล้วโอมประตูจงเปิดไม่ต้องย่องครับปราสาทนี้ไม่เคยเก็บความลับได้และพี่มีก็ต้องได้เห็นภาพจับคู่ก่อนด้วยไม่มีอะไรยากเลยมาดูวิธีการจับคู่ภาพของสองจอมเวทไอมี่และมันตราจะเป็นยังไงเริ่มเปิดได้เลยครับดาวดาบอย่างนั้นแหละครับอ่ะภาพเมื่อกี้ได้ดาบมาแล้วต่อไปต้องหาคู่นี้ดาวดอกไม้ปิดแล้วลองเปิดภาพอื่นดูบ้าง เปิดเหมือนรู้เลยนะเนี่ยภาพสุดท้ายจะพลาดได้ไงมาดูกันชัดๆอีกครั้งว่าภาพทั้ง3คู่มีภาพอะไรบ้างมีดาวดาบดอกไม้และแน่นอนว่าทั้ง3ภาพมีพยัญชนะต้นตัวเดียวกันนั่นหยิบตัวอะไรขึ้นมาน่ะดอเด็กว้าวใช่แล้วดอเด็กไหนโชว์ให้จอมเวททางบ้านดูด้วยเอาล่ะทีนี้ก็มุดเตาผิงไปด่านที่2ได้เลยยินดีต้อนรับจอมเวทไอมี่จอมเวทมันตาจงฟังคำใบ้นี้ฉันมีไว้เสริมสวยทาปากให้มีสีสันฉันคืออะไรฟังอีกรอบนะฉันมีไว้เสริมสวยทาปากให้มีสีสันฉันคืออะไรปากเจ๊ฝ่ายก็ทาเจ้าสิ่งนี้นะทาทีเดียวหมดแท่งเลยพอจะเดาได้ไหมจ๊ะจอมเวทลิปสติกใช่แล้วล่ะแท่งสีแดงๆนั่นแหละเจ๊ฝ่ายชอบชอบหยิบไปยืนยันคำตอบที่กระดานสีฟ้าได้เลยจ้าพยัญชนะตัวแรกของลิปสติกคือตัวอะไรเอ่ยลอลิงลอลิงจักๆนั่นเองลอลุยเลยก็แล้วกันนะจ๊ะจองเวทพี่มีไอมี่และมันตาทำภารกิจด่านที่2สำเร็จแล้วให้เขาออกไปหน่อยเถอะนะอ๋อคาถาป้องกันอาจจะแข็งแรงไปหน่อยจอมเวทมีขออภัยจงร่วมมือกันดึงกระดาษแก้วขึ้นอย่างนั้นแหละครับจอมเวทในด่านที่3นี้นี่คือตู้คีบไข่ซึ่งมีหมายเลข1ถึง9จะมีหมายเลขเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจจะรู้ได้ไงว่าต้องหาหมายเลขไหนจงตั้งสมาธิมองเข้าไปมองเข้าไปแล้วพวกเจ้าจอมเวทฝึกหัดก็จะได้พบกับโจทย์เลขที่ตามหาเห็นกันหรือยัง7บวก1เท่ากับเท่าไรเอ่ย7บวก1ได้เท่ากับ8ได้8เหรอขอเช็คหน่อยนะ7บวก1เท่ากับ8อะไรจะง่ายขนาดนี้ทีนี้เราก็มองหาไข่หมายเลข8แล้วก็คีบขึ้นมาได้เลยเย้ยจอมเวทมีพักสายตาไปแวบเดียวไอมี่และมันตราก็คีบไข่ได้แล้วสุดยอดมากจะใช่จริงๆเหรอเปิดออกมามีกุญแจด้วยลองไขหีบสมบัติดูไขได้จริงด้วยทีมเวิร์กจริงๆสองสาวจอมเวทแล้วในที่สุดก็เจอกับกระดาษโบราณล้านล้านล้านปีและคำที่ไม่สมบูรณ์ในกระดาษใบนี้จะกลายมาเป็นคาถาอะไรนะมาดูกันเชิญทั้งนี้เลยจอมเวททั้งสองเอาล่ะไหนขอดูกระดาษโบราณหน่อยซิมีพอพานแล้วก็มีสระอาแล้วเราก็มีตัวอักษรลอลิงและก็ดอเด็ก
ใส่ลงหม้อไปให้หมดเอาละคราวนี้เรามาไล่คาถาพร้อมกันโอมจักรจันทร์โอมจักรจันทร์จักรแร้จักรแร้จักรจี้จักรจี้จักรดื้อจักรดื้อมลึกกึ๋ยมลึกกึ๋ยคำจงมาคำจงมาและคำปริศนาของเราในวันนี้ก็คือคำว่าพอลออาดอพลาดเอาละจอมเวททั้งสองร่ายคาถาพร้อมคำว่าพลาดอีกรอบได้ไหมโอมจักรจันโอมจักรจันจักรแร้จักรแร้จักรจี้จักรจี้จักรดื้อจักรดื้อมลึกกึ๋ยมลึกกึ๋ยพลาด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 โอ้สัตว์พิเศษได้รับการปลดปล่อยแล้วดูขบวนสิคู่ต้องขอบคุณจอมเวทฝึกหัดทั้งสองมากๆภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วเชิญกลับโครงไม้พิเศษได้เลยบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาเต้นกับนางเงือกเอมมี่และพยูนยินดีมาเริ่มที่ท่าสุดฮิตของเรากัน1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ท่าเต้นในวันนี้นะคะเป็นท่าเกี่ยวกับการขอโทษเราจะขอโทษกันเมื่อไหร่บ้างมาดูท่าเต้นกันเลย1 2 3ชนล้มขอโทษ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 เวลาเราพลาดไปชนใครล้มเราก็ต้องขอโทษมาดูท่าที่2กันค่ะเด็กๆ1 2 3รบกวนขอโทษ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 บางทีเราไม่ได้ตั้งใจไปรบกวนใครไปบังใครเราก็ต้องขอโทษมาดูท่าสุดท้ายเลย1 2 3ทำผิดขอโทษ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 ทีนี้พี่เอ็มขอส่งยินดีไปเต้นกับเด็กๆเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ไว้พวกเรามา